ไปอันนี้ปลาร้าปลาช่อนของสิงห์บุรีแท้ๆจ้ะนี่เจ้าของคนทำชื่ออะไรครับเนี่ยเจ๊เพ็ญตามเองเจ๊เพ็ญร้านเจ๊เพ็ญนะครับที่อยู่ในตลาดสิงห์บุรีตลาดสดสิงห์บุรีเนี่ยเขาจะมีปลาช่อนขายเดี๋ยวผมซื้อนะฮะเนี่ยปลาช่อนเขาจะเป็นอย่างนี้เลยมีที่กันอย่างดีแล้วนี่เจ๊เพ็ญนะครับสวัสดีครับเจ๊เพ็ญสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะแนะนำปลาร้าของสิงห์บุรีให้นะปลาร้าสิงห์บุรีจ้ะทำนี่หมักอยู่กี่ปีเป็นปีอ่ะเป็นปีเลยเหรอแล้วเนื้อมันไม่เละเพราะอะไรรู้ไม่ให้มันเราหมักนานเนี่ยเราหมักเราอัดแน่นอัดแน่นตลอดแน่นแล้วใส่ให้มันเกลือพอดีแล้วขัดแม่น้ำเข้าหน่อยก็ไม่มีแล้วหนอนเหนือก็ไม่มีไม่มีต้องทำให้แน่นทำให้แน่นไม่ให้มันโอ้ไม่โดนแดดไม่โดนฝนโดนฝนเสียโดนแดดเสียเวลาเหมือนเวลาแม่ผมทำเนี่ยเวลาที่มันพองลงไปนิดนึงเนี่ยสมมติว่ามันยุบหรือต้องเอาปลาเข้าไปเพิ่มใช่ไหมเพิ่มไปเต็มต้องเปลี่ยนโอ่งเลยเปลี่ยนโอ่งเลยจะจ้าต้องเปลี่ยนให้เต็มโอ่งเล็กกันนี่แหละครับเจ๊เพ็ญนะครับเจ๊เพ็ญคือเจ้าของนะทำเองเจ้าของร้านขายปลาร้าปลาช่อนของสิงห์บุรีซึ่งรสชาติเนี่ยหอมเดี๋ยวผมจะซื้อไปชิมดูนะครับแล้วปลาช่อนสดที่ขายโลเท่าไหร่ครับ135ปลาช่อนสดยังแพงกว่าอีกนะปลาร้านี่ถูกเพราะว่าเราหมักไม่นานหมักไม่นานยังของเก่าอยู่อ๋อของรุ่นใหม่ๆนี่ขายไม่ได้โอ้มาดูปลาร้าปลาช่อนครับอันนี้แล้วปลาร้าเนี่ยปลาช่อนอย่างนี้ขายเท่าไหร่โลเท่าไหร่160งั้นผมสองแบบนี่มันต่างกันยังไงครับเนี่ยต่างไงที่เดียวกันเลยมาครับมาตักปลาร้าหน่อยครับเอาสักเอาสองตัวด้วยมาไม่พอลูกเยอะเพื่อนเห็นวางอยู่ตรงนี้สองตัวใหญ่ๆตัวใหญ่โหตัวเดียวก็พอมั้งเนี่ยตัวเดียวก็พอตัวเดียวได้ไหมไม่กินไม่หมดตัวเดียวครับพึ่งโลหกสิบบาทแล้วใส่หลายๆชั้นเลยนะเดี๋ยวใส่ไปเหม็นคนอื่นเขาเราใส่มะกรูดด้วยเจ๊เพ็ญก็จัดการให้เรียบร้อยเนี่ยไปดูไก่ถึงเกิดเชียงมงเชียงใหม่เชียงรายไม่ร้อยหนึ่งแหลมหัวตายเอาไข่เอาไปนั่นไว้ก่อน